คิดอย่างไรกับปัญหารถติดน้ำท่วมที่เป็นนโยบายของผู้ว่าผู้สมัครใช้หาเสียงทุกครั้งแต่ไม่มีใครเคยแก้ได้เลยผมจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้สถานการณ์น้ำท่วมจะดีกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 50% 50% เลยเหรอใช่แต่หลักคือทำคลองให้เป็นทางระบายน้ำที่ดีก่อนจากจำนวนปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้ตามเกณฑ์2ก็คือคลองนี่แหละครับคือแก้มลิงที่ดีคุณรู้อุตุนิยมวิทยาก็บอกอยู่แล้วว่าฝนจะมาตกเท่าไหร่ยังรู้เลยถูกแล้วคุณก็พร่องน้ำในคลองรอซะการพร่องน้ำในคลองก็คือเวลาน้ำลงแล้วก็เปิดประตูน้ำให้น้ำลงลงเสร็จกำลังจะขึ้นแล้วก็ปิดแล้วทุกวันนี้ใช้เครื่องสูบน้ำมีทุกที่อยู่ละก็สูบน้ำออกให้คลองเนี่ยแห้งแต่ทำไมเขาไม่ทำลงไหมพี่โอเพราะถ้าทำแล้วเขาก็จะรู้ว่าเองงบประมาณกทม100กว่าล้านต่อปีเนี่ยไม่ใช่ถูกตัดเขาไม่ได้ลอกจริงไงรถติดรถติดรถติดผมงี้ครับกระบวนการเนี่ยเราต้องแยกคนออกจากรถก็คือทนให้คนรู้สึกว่าโดยสารอย่างอื่นดีกว่าโดยสารรถแล้วรถมันจะแยกออกจากถนนเองออกจากถนนเองแล้วทำยังไงที่จะดึงคนออกมาจากรถทำระบบรางให้เชื่อมกันแล้วก็ค่าโดยสารต่อหัวก็จะถูกลงคนมาขึ้นเยอะทุกวันนี้เนี่ยเรามีคนขึ้นอยู่มาสัก600,000กว่าคนต่อวันช่วงโควิดก็ลดลงมันจะต้องขึ้นประมาณสักคือเที่ยวนะเที่ยวทั้งไปทั้งกลับผู้พันปุ่นคือตัวแทนของพรรคไทยสร้างไทยที่อาสาจะมาบริหารผู้ว่ากทมNation Insight Special ตั้งคำถามกับผู้สมัครทั้งหมด9 ข้อเรากลั่นออกมาจากเสียงของประชาชนมาคำถามข้อแรกเลยพี่วีครับข้อแรกเลยปัญหาใหญ่ที่สุดในกทม.ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคืออะไรและแนวทางแก้ไขอย่างไรครับผมว่าในหน่วยงานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยการเป็นรัฐครับราชการใช้ระบบราชการเป็นหลักแล้วก็ไม่ค่อยฟังเสียงประชาชนสิ่งแรกที่ต้องไปปรับครับก็คือ mindset วิธีคิดของข้าราชการรวมถึงระบบอุปถัมภ์การทุจริตหรือการไม่ชอบมาพากลไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสต่างๆกทม.ยังมีหน่วยงานที่เป็นแดนสนธยาอยู่ประมาณหนึ่งเลยอยู่ประมาณหน่วยงานใหญ่ๆก็มีตรงนี้เป็นจุดที่ต้องเข้าไปแก้ไขเข้าไปดูมายด์เซตของข้าราชการในการบริการประชาชนความเหลื่อมล้ำประเทศไทยเราอันดับหนึ่งของโลกครับผมเชื่อว่าอยู่ตรงนี้แหละครับตรงมายด์เซตตรงความที่ข้าราชการต้องคิดว่าตัวเองเป็นข้ารับใช้ของประชาชนไม่ได้เป็นข้าราชการแบบเดิมๆไม่ใช่เป็นข้าราชการในระบบอุปถัมภ์เหมือนเดิมคำถามที่สองโอ้คิดเห็นอย่างไรที่เขาเรียกสีทาว่าผู้ว่าคริปโตทำไมไปเสนออะไรคือ2 ประเด็นหนึ่งก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีแล้วก็เกิดขึ้นมาในโลกนะครับเปลี่ยนแปลงโลกไปเยอะมากเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยช้าในการที่จะนำเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ประเด็นแรกก็คือผมเสนอให้ใช้วิธีการที่จะร้องเรียนวิธีที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารกทม.วิธีในการกำหนดงบประมาณทุกอย่างในการเสนอในการเลื่อนลดปลดย้ายข้าราชการผ่านระบบบล็อกเชนบล็อกเชนจะแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้นี่แก้ไขได้ไม่เวลานำเสนออะไรก็เข้าไปแก้ไขไม่ได้ไม่สามารถที่ไปบิดเบือนได้บิดเบือนได้ประเด็นที่สองก็คือผมได้มีการนำเสนอว่าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องในการที่จะเป็นคริปโตเฟรนลี่เป็นดิจิตอลฮับคนต่างชาติเนี่ยเข้ามา work from here ที่นี่เลยทำงานที่นี่ต้องให้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆว่าไปซึ่งในโลกสมัยใหม่มหาเศรษฐีของโลก10อันดับแรก8อันดับกลายเป็นคนที่มาจากทางด้านดิจิตอลอีโคโนมีหมดแล้วอีก2คนก็คือเขาปรับตัวคนเก่าคนเดิมปรับตัวแต่เปลี่ยนใหม่หมดซึ่งในระยะเวลาใกล้รู้แล้วเวลาใกล้เศรษฐกิจดิจิตอลจะครองโลกของไทยเราต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันคำถามข้อที่3ครับคิดว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนในการลงสมัครครั้งนี้ในการทำงานผมคิดว่าในตัวผมเนี่ยครับสิ่งหนึ่งก็คือผมจะพูดความจริงครับและก็จะไม่บิดเบือนข้อมูลพูดความจริงไม่บิดเบือนแล้วก็จะทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและเป็นคนที่ลงไปไม่ได้ลงไปแค่รับฟังปัญหาชาวบ้านแล้วมานั่งห้องแอร์ในการที่จะมาเขียนนโยบายผมลงไปร่วมใจร่วมคิดร่วมทำกับชาวบ้านอ๋อร่วมเลยแต่เป็นสสและในกระบวนการที่มีปัญหาเห็นปัญหาแบบนี้ตั้งแต่เป็นสสแล้วก่อนสสแล้วเพราะว่าเราอยู่ในเขตคลองเตยซึ่งมีคนยากคนจน
ับมี NGO มีชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนเขาผมทำนั้นอันนี้คือจุดแข็งจุดแข็งเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยผมจะไม่บิดเบือนและผมก็จะไม่ไปยุ่งกับเรื่องทุจริตและไปดูข้อมูลจริงๆจากชาวบ้านเลยเพราะลูกคลุกกับชาวบ้านจุดอ่อนล่ะจุดอ่อนอ่อนคือเปิดตัวช้ารู้สึกจะมาในจำนวนตัวเต็งๆนี้ตัวเต็งๆนี้มาท้ายสุดนะท้ายสุดไหมมาช้ายังดีกว่าไม่มามาข้อที่4พี่วีโอ้เรื่องใหญ่มากคิดอย่างไรกับปัญหารถติดน้ำท่วมที่เป็นนโยบายของผู้ว่าผู้สมัครใช้หาเสียงทุกครั้งแต่ไม่มีใครเคยแก้ได้เลยจะแก้2 อย่างนี้ไงเอารถติดกับน้ำท่วมรถติดก่อนขอน้ำท่วมก่อนนะทำไมเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมง่ายกว่าเยอะทำไมน้ำท่วมง่ายกว่าผมได้เข้าเป็นผู้ว่ากทมครับจริงๆพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยฝนมาเลยนะอ๋อ22น้ำเตรียมท่วมเลยเต็มท่วมเลยผมบอกเลยว่าผมจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้สถานการณ์น้ำท่วมจะดีกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 50% 50% เลยเหรอใช่อธิบายง่ายๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราไปลงทุนกับโครงการขนาดใหญ่นะครับลงทุนไปแสนกว่าล้านละทั้งอุโมงค์ยักษ์เขื่อนอะไรนี่ยังไม่นับคันกั้นน้ำทั้งฝั่งตะวันออกครับซึ่งทำมา72กิโลจากซอยเอเนกลงไปถึงสมุทรปราการน้ำเหนือที่ไหลมาทางซ้ายก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาขวาก็ติดคันกั้นน้ำก็ไหลไปครับก็ตรงนั้นเราลงทุนไปแล้วแต่ทั้งหมดที่เราลงทุนไปเนี่ยเกินกว่าแสนล้านใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 60% แล้วที่ลงทุนไปเหรอที่ลงทุนใช้ประโยชน์ได้ประมาณสัก 60% แล้วคุณการบริหารพันบุญจะแก้ยังไงเอาง่ายๆน้ำท่วมคนเสนอทำแก้มลิงแก้มลิงใต้ดินบ้างบนดินบ้างซึ่งก็ไม่มีที่ถ้าทำใต้ดินลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่า3 4 5เท่าของปกติก็ยังไม่พอนะทุกวันเนี้ยเราขุดน้ำบาดาลออกมาใช้เจาะน้ำบาดาลโดยที่ผิดกฎหมายไปใช้แล้วก็สร้างตึกข้างบนมีน้ำหนักมากพื้นดินเราสุดตัวเขตลำคำแหงเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำทะเลไป30เซนละเพราะนั้นเนี่ยทุกวันเนี้ยลำคลองต่างๆเนี่ยจริงๆน้ำต้องไหลจากที่สูงไปที่ต่ำแต่ว่าใช่แต่ว่าพื้นที่เนี่ยกลายเป็นตรงกลางเป็นแอ่งกระทะมันก็ไหลออกมาไม่ได้ครับเราต้องมาปรับระดับในคลองใหม่ทำให้คลองเนี่ยทำหน้าที่2 อย่างหลักนะครับไม่ต้องไปพะวงเรื่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องทำอันนั้นเป็น priority รองครับแต่หลักคือทำคลองให้เป็นทางระบายน้ำที่ดีก่อนจากจำนวนปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้ตามเกณฑ์2ก็คือคลองนี่แหละครับคือแก้มลิงที่ดีระบบอุตุนิยมวิทยารองรับน้ำใช่เรามีคลองอยู่น่าจะร่วม 2,000 คลองแล้วมีคลองทุกแทบจะทุกคลองเนี่ยก็มีประตูระบายน้ำปิดอยู่แล้วใช่ถูกต้องครับวิธีการบริหารจัดการง่ายๆแล้วทำได้เลยคือใครเข้าไปเป็นผู้ว่าเอาไปทำเลยผมไม่สงวนลิขสิทธิ์คือคุณรู้อุตุนิยมวิทยาก็บอกอยู่แล้วว่าฝนจะมาบอกเท่าไหร่ยังรู้เลยถูกแล้วคุณก็พร่องน้ำในคลองรอซะการพร่องน้ำในคลองก็คือเวลาน้ำลงแล้วก็เปิดประตูน้ำให้น้ำลงพอลงเสร็จกำลังจะขึ้นแล้วก็ปิดแล้วทุกวันนี้ใช้เครื่องสูบน้ำมีทุกที่อยู่แล้วก็สูบน้ำออกให้คลองเนี่ยแห้งแต่ทำไมเขาไม่ทำลงไหมพี่โอเพราะถ้าทำแล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้งบประมาณกทม100กว่าล้านต่อปีเนี่ยไม่ใช่ถูกตัดเขาไม่ได้ลอกจริงไงรถติดเหรอรถติดผมงี้ครับกระบวนการเนี่ยเราต้องแยกคนออกจากรถก็คือทดให้คนรู้สึกว่าโดยสารอย่างอื่นดีกว่าโดยสารรถแล้วรถมันจะแยกออกจากถนนเองออกจากถนนเองแล้วทำยังไงที่จะดึงคนออกมาจากรถกรุงเทพครับได้มีการคำนวณไว้แล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมี10สายทั้งหมดตอนนี้มันไก่กับไข่คือเราต้องลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมไปเป็นยายแมงมุมทั่วจากทั่วกรุงเทพไม่ต้องรอว่าคนมีพอไม่พอผู้โดยสารคำนวณได้ไม่ต้องวางไปก่อนเลยประเด็นคืออย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าพี่จะไปขึ้นรถไฟอ่ะพี่ก็ต้องนั่งแท็กซี่นั่งรถเมล์หรือนั่งมอเตอร์ไซค์ไปพอเรานั่งไปแล้วไปถึงสถานีแล้วเดินสถานีอีกเป็นกิโลเรานั่งแท็กซี่ไปให้ถึงปลายทางเลยดีกว่าวันก่อนผมคิดแบบนั้นแหละคำตอบมันก็คือทำระบบรางให้เชื่อมกันทำระบบรางให้เชื่อมกันแล้วก็ค่าโดยสารต่อหัวก็จะถูกลงเพราะคนมาขึ้นเยอะทุกวันนี้เนี่ยเรามีคนขึ้นอยู่มาสัก600,000กว่าคนช่วงโควิดก็ลดลงมันจะต้องขึ้นประมาณสักคือเที่ยวนะเที่ยวทั้งไปทั้งกลับมันจะต้องขึ้นประมาณสัก 3-4 ล้านต่อวันการจราจรข้างล่างก็จะหายนี่คือวิธีการจัดการในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมและรถติด